รับประทานข้าวนะคะรับประทานข้าวค่ะคะน้าผัดกุ้งนะคะเผ็ดมากนะคะเห็นข้าวไหมคะหรือว่าเห็นผักคือเราต้องกินผักเยอะๆนะคะข้าวอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้ผักทั้งเต็มชามเลยนะคะผักดอกคะน้ากับกุ้งนะคะทำเองสิคะทำเองค่ะเราต้องทำเองสิคะขนาดผ้าเรายังเย็บเองเลยกับข้าวเราก็ต้องทำเองด้วยประหยัดนะคะเราซื้อกุ้งมาร้อยเดียวคะน้า30แล้วผัดกินได้ตั้งหลายมื้อนะคะขอตัวรับประทานข้าวก่อนนะคะจะเป็นลมแล้วนะคะเมื่อกี้ร้องเพลงอยู่หน้ามืดเลยนะคะหิวข้าวนะคะชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะขอบโพะแตกเพะขอบโพะแตกเพะนะคะคะน้ากรอบมากน่าที่เหนียวเคี้ยวนะหิวก็ไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวไปลมนะคะนะคะรอกินไปเล่นไปนะคะดอกคะน้า10บาทนะคะถุงมาเลอเลยนะคะอุ้ยนวลใส่ขาก็ลำนะ15บาทนะคะแพงอยู่ตอนนี้แต่เนี่ยดอกคะน้า10บาทอยู่ราคานี่นะคะถุงมาเลอเลยเราต้องซื้อมาทำกินเองนะคะมันจะได้เยอะมากนะคะมันจะคุ้มนะสวยด้วยถ้าเราแบบซื้อกินมันแพงนะคะเนี่ยผัดขนาดนี้นะคะจานละ50-60เป็นร้อยแล้วค่ะใส่กุ้งเยอะขนาดนี้นะคะเวลาไปกินข้าวนอกบ้านนะคะแบบว่า40-50นะคะกุ้งตัวเล็กๆมา2ตัวค่ะเราไปกินข้าวนอกบ้านนะคะได้ลูกกุ้งมา2ตัวอย่างเงี้ยนี่ค่ะทำกินเองนะคะอันนี้กุ้งนะคะเราผ่านนานหน่อยมันก็เลยหดนะคะอันนี้กุ้งโล200นะคะถ้าเราอยู่ชลบุรีนะคะกุ้งก็เลยเยอะนะคะกุ้งโลแค่200นะคะแบบอร่อยอร่อยเลยนะคะผัดกินเองแบบอร่อยอร่อยไม่มีที่ไหนทำอร่อยเหมือนเราทำกินเองหรอกนะคะเพราะเราทำกินเองเราสามารถที่จะเลือกรสชาติได้นะคะให้กินหัวกุ้งเขาไปด้วยนะคะเป็นแคลเซียมนะคะความรู้ใหม่อ่ะหัวกุ้งนะคะเป็นแคลเซียมแล้วก็เปลือกกุ้งอะไรด้วยนะคะถ้าไหนกินไม่เข้าก็คายทิ้งไปนะคะอันไหนกินได้ก็กินนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเราอ่ะพยายามจะกินอย่างผู้ดีแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนกินแบบว่ามุมมามนะคะ
อันนี้นะคะเป็นลูกโดดนะคะคือหิวจัดนะคะตำไม่ละเอียดค่ะถ้าไม่เผ็ดนะคะกินอันนี้ไปรับรองเผ็ดตูดสั่นแน่นะคะ